วันนี้วันที่16นะครับมีนาคม58นี่ผมมาแปลงบ้านหรือมาสร้างบ้านไว้ที่แถวๆเนี่ยโรงเรียนบ้านกังหงนะครับหมู่6ตำบลบ้านเป้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ไปติดต่อการไฟฟ้าขอไฟ5แอมป์มาใช้เสียค่าบริการไป728บาทเดินสายไฟในบ้านสายออกมาสายเมนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีกล่องในบ้านเรียบร้อยตอนนี้สวัสดีครับชื่ออะไรครับคุณพี่ครับชื่อยุทธครับเป็นคนแม่แตงหรือเปล่าครับแม่แตงครับเชียงใหม่เลยนะครับตั้งแต่เกิดเลยนะครับผมการรับงานเมื่อกี้สัมภาษณ์ไปก่อนล่วงหน้าว่ารับงานเป็นจุดๆใช่ไหมครับวันนี้วันปีห้าพุทธศักราช2558เดือนมีนาคมพอเปิดเผยได้ไหมว่าได้กี่บาทเขาห้ามเปิดไหมจุดหนึ่งได้นะครับประมาณกี่บาทครับก็ลูกหนึ่งค่าลงใหม่ก็145บาท145บาทต่อ1จุดที่เราไปติดนะแล้วเราเดินทางไปไกลๆนี่เขาออกค่าน้ำมันให้ด้วยไหมไม่ออกครับอ๋อจะตกลงกันว่าได้เท่านี้นะไปไหมอ๋อค่ามันไกลนี่ครับก็จะเพิ่มราคาให้เพิ่มออกอ๋อครับผมแล้วปกตินี่เดี๋ยวถามนิดนึงผมก็เพิ่งมาติดเนี่ยครั้งแรกในชีวิตที่มาดูเนี่ยบ้านเดิมก็อยู่ในนครปฐมเป็นบ้านแม่สายเนี่ยเห็นเขาบอกว่าตรงเนี้ยจริงๆอ่ะเขาไม่ต้องมามัดก็ได้เนี่ยเป็นทางรับผู้รับเหมาเนี่ยมาทำแทนจริงไหมครับแต่นี่เขาเดินให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแต่จริงๆสายเมนสายอะไรนี่เจ้าของบ้านต้องเดินไว้เองเตรียมไว้อ๋อไฟจะมีค่าหม้อลงสายแป้นอุปกรณ์ก็คือที่เห็นเนี่ยนะครับอ๋อและมี2ลูก5แอมป์คือลูกนี้ใช่ไหมครับครับและอันนี้อะไรครับอันนี้เปลี่ยนหม้อมาของอของประปาบ้านหนองบัวอ๋ออันนี้ของที่อื่นอันนี้กี่แอมป์ครับ15แอมป์อ๋อ15แอมป์15แอมป์อะไรนะ15แอมป์3เฟส3เฟส3เฟสเฟสนี่หมายถึงยังไง3จุด1 2 3นะครับแต่3เฟส1 2 3ของประปาอ่ะครับอ๋อผมก็ไม่ค่อยมีความรู้นะเฟสไหนนะก็อันนี้ก็คือลูก15แอมป์นั่นเองจะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับสีดำๆอย่างเงี้ยเหมือนกันหมดเลยครับและนี่เป็นวิธีน้องชื่ออะไรครับชื่อยุ้ยชื่อยุ้ยมาช่วยคุณพ่อใช่ไหมครับครับไปด้วยกันตลอดนะเดี๋ยวนี้ไอ้นี่เขาทำมาจากอะไรครับปกติเดิมเป็นไม้เป็นยางพารายางพาราทนเลยใช่ไหมครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเดี๋ยวขอซูมนิดนึงยางพารานะครับเขามีป้ายเขียนนะอ๋อมีปีที่รับประกันด้วยนะไอ้แผ่นเนี้ยนะโอเคเป็นยางพาราดีมากเดี๋ยวจะมาถ่ายแผ่นเดิมให้ดูนะครับแผ่นเดิมเป็นไม้อย่างเงี้ยซึ่งปัจจุบันเขาไม่ใช้ไม้กันแล้วใช่ไหมครับครับเป็นยางหมดแล้วครับเป็นยางหมดแล้วเนาะโอ้ดีจังเมื่อก่อนมันเสียมันมีปัญหาเยอะเดี๋ยวพอวันนึงก็ผุเงี้ยนะผุเงี้ยไม้ก็จะผุแล้วเดี๋ยวนี้ไม้แพงด้วยเนาะครับแสดงว่าอันนี้ถูกกว่าเยอะทนด้วยยางพาราครับนี่สายเมนอันนี้เตรียมมาเพื่ออะไรครับผมที่แรกว่าเอาไปใส่สายได้กันมีสายอุปกรณ์มีหมดแล้วอ๋อหมายถึงว่าเตรียมมาให้เจ้าของบ้านที่จะเดินขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับครับมันมีหมดแล้วอย่างนี้นี่พอผมเตรียมไว้แล้วไอ้ที่เอามาให้เนี่ยผมขอเก็บไว้ได้ไหมไม่ได้เป็นของหลวงเป็นของหลวงอ๋อปกติคือเขาจะให้ไว้ตรงนี้เท่านั้นถ้าใช้งานถ้าไม่ได้ใช้งานก็เอากลับเหรอครับอ๋อห้ามให้ใครทั้งสิ้นไม่ได้ครับเอาไปขายต่ออะไรไม่ได้ได้โดนจับโดนจับแน่นอนเป็นของหลวงนะครับนี่สัมภาษณ์เป็นความรู้นะครับจุดหนึ่งใช้เวลาติดประมาณกี่นาทีครับถึงครึ่งชั่วโมงไหมไม่ถึงครับแป๊บเดียวนะอ๋อเดี๋ยวดูไป15นาทีสิบกว่านาทีนะครับนั้นมาดูกันเลยตั้งแต่เริ่มต้นทำจนทำเสร็จเลยอันนี้น้องยุ้ยกำลังตอกอยู่แล้วที่บอกว่าเขาเตรียมสายไว้สั้นนี่มันยังไงนะครับจริงต้องยาวกว่านี้อีกหน่อยเหรอครับสายแค่มันอยู่ประมาณนี้อ่ะอ๋อแบบคนมองเห็นพอดีใช่ไหมแต่นี้อาจจะต้องสูงขึ้นหน่อย
สูงไอ้คนตัวหน่อยไม่เห็นอ่ะอ๋อคนตัวเล็กมองไม่เห็นครับบอกเตรียมเก้าอี้ติดมาด้วย ครับผมตัวนี้หม้อรุ่นนี้มันเป็นหม้อใสครับมันเป็นรุ่นหม้อเตาดีอ่ะนี่นะเขาก็จะเอาเหล็กเสียบเข้าไปในรูที่มีอยู่อ๋อเป็นที่เหยียบเท้านะใช้เท้าสอดเข้าไปพอดีอย่างนี้นะครับนี่อ๋อแล้วก็ยกเท้าจับจากรูไปเสียบรูต่อไปอ๋อนี่ที่เห็นเนี่ยนะเข้าใจคิดเนาะรูเล็กครับครับก่อนนะอันนี้ก็เอาเชือกผูกไว้ตะขอเนี่ยเหมือนนักปีนเขานะครับเคยไหมครับปีนอยู่แล้วอยู่ดีๆก็ตะคิวกินตัวขาชาตัวเก่งไม่มีครับ ไม่มีครับ คนทำงานนี้ถ้าร่างกายแข็งแรงก็จะสมเหมาะสมแล้วคนเป็นตะคิวบ่อยๆนี่ไม่ค่อยเหมาะการไฟฟ้าบอกว่า5แอมป์เนี่ยถ้าไม่อยู่ใช้ไฟเนี่ยก็ไม่เสียอะไรไม่เสีย50ครับแต่ถ้าเกิด15แอมป์เสียถือว่าเป็นกิจการคนมีฐานะอันจะกินขึ้นมาแต่ถ้า5แอมป์อาจจะเป็นคนแบบเอาหมดครับอันนั้นจะเสียเดือนเท่าไหร่รายเดือนถ้าไม่ใช้ไฟ15แอมป์ประมาณ75 บาทต่อเดือนเหรอครับไม่ใช้เลยก็เสีย85บาทต่อเดือนแล้วครับเยอะเยอะขนาดนั้นเลยครับครับโอ้โหรวมถ้ารวมได้ทีด้วยก็ประมาณ101ต่อเดือนครับไม่ได้ใช้นะครับผมได้ก็101นั่นคือตัวจับสายให้เรียบร้อยนะยึดเอาไว้แยกจุดกันไปไม่ให้มันอยู่ใกล้กันใช่ไหมครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยด้วยใช่ไหมครับทำดีหน่อยไงครับช่วยหน่อยอยู่นครปฐมใช่ครับในเมืองเลยครับของใต้กรุงเทพเนาะใช่ลงไปทางใต้จากกรุงเทพ50กิโลเมตรครับกิโลครับผมไม่เคยไปตรงพระปฐมเจดีย์ใหญ่ๆเด็กออกยังครับยังไม่เคยไปเลยแล้วเคยคิดอยากไปบ้างไหมอยากจะไปน่ะเงินไม่มีนั่งรถทัวร์ลงไปกลับก็เตรียมไว้ค่ารถก็ประมาณ 1,500 ใช่ 1,500 สมบัติทัวร์ 2,500 เนาะรวมกินเนาะครับกำลังต่อมิเตอร์เข้ากับแป้งนะครับนี่เอาแป้งกับลูกตัวเข้ากับเข้าหุ้นดีไงเอาแป้งก่อนห้องก่อนลูกเข้าอยู่เนี่ยอ
ทำไมวันศุกร์มันไม่สบายอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนัดกันวันจันทร์นอกวันจันทร์ก็ได้นะหมายถึงศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับครับพร้อมไหมนี่รูมันเล็กไปหน่อยใช่ไหมน็อตไม่มีเนาะเอาค้อนปอนไหมข้าวเลยนะเอาค้อนปอนไหมเอาค้อนมีนะมีปล่อยหยิบค้อนอันใหญ่ไหมเสาหักมีประกันใช่ไหมโอ้โหเราต้องไปตอกอย่างเงี้ยทุกที่เลยนะถ้าลูกหม้อถ้าเป็นเสารุ่นใหม่ไม่มีปัญหาอ๋ออันนี้มันรุ่นเก่าแล้วใช่ไหมมันทำไม่ได้มาตรฐานไม่พอดีกันถูกต้องทำไม่มาตรฐานรูมเล็กอ๋อเล็กไปหน่อยแล้วก็ต้องไปตอกอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยถ้ารูมเล็กนะผมออกมาหน่อยเสียงดังที่หม้อนี่ก็เขียนว่าตอมอแปลว่าอะไรตอมอไม่ต่ำไรเลยเนี่ยแล้วก็มีชื่อผมทีมือของน้องยุ้ยเขาก็หลบไปแล้วนายสิทธิโชคเป็นจัชยะ332ได้วะ305060 อะไรเนี่ยเขียนว่าอะไรเนี่ยต้นอะไรเนี่ยต้นเบรกเหรอต้นเบรกต้นเสานี่เขาเรียกว่าต้นเบรกเหรอครับต้นเบรกเลยโรงเรียนก้างหงจริงๆผมบอกเขาว่าอยู่ทางเข้าโรงเรียนก้างหงนี่รหัสหม้อ332305060มิได้บอกเพื่อไปให้เล่นลอตเตอรี่หรือแทงหวยอะไรนะครับก็ดูส่วนข้างในก็จะเป็นลักษณะนี้นะนี่ลิงก์ไปเดี๋ยวมีชาวต่างชาติเข้ามาลิงก์ไปดูด้วยญี่ปุ่นอะไรต่ออะไรดูด้านนี่ด้านบนประเทศอื่นเป็นไงไม่รู้นะครับแต่ประเทศไทยใช้อย่างนี้กันใสๆเออสวยดีเมื่อก่อนนี้ที่ครอบมันจะเป็นเห็นแค่ด้านหน้านะเดี๋ยวนี้เป็นใสหมดแล้วนะสวยใช้ได้แต่เห็นไฟวิ่งไปเรื่อยๆค้อนค้อนเรียบร้อยข้างล่างเรียบร้อยแล้วข้างบนต้องไหมครับรูบนไม่ต้องหรอครับรูบนไม่มีไม่มีรูอ๋อข้างล่างอันเดียวอ๋อยึดมันไว้นะครับแล้วคุณน้าทำงานแบบนี้มากี่ปีแล้วครับผมพศ15ครับโอ้โหเท่าอายุผมเลย15เนี่ยนะ42ปี42ปีโอ้โหย้อนไปต้นแรกที่ติดเลยนี่สมัยนั้นได้เงินกี่บาทลูกก่อนอยู่ประมาณเอาต้นแรกเนี่ยนะของชีวิตเลยที่ไปติดตอนนั้นเป็นสัมปทานอย่างนี้ไหมรับเหมาอย่างนี้ไหมประมาณลูกหนึ่ง25บาทสมัยนั้นโอ้โหสมัยนี้เท่าไหร่150มี100ครับ150ประมาณนี้ครับ145 145บาทอ๋ออันนี้สายเก่าบ้านเขาอ๋อแต่เราก็ต้องจัดระเบียบให้มันเรียบร้อยใช่ไหมครับแม้จะไม่ใช้แล้วก็ตามนะเรามีหน้าที่ไปติดเอ้ยมาติดอย่างเดียวไม่มีว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช้แล้วขึ้นไปถอดไม่ใช่หน้าที่เราไม่ใช่ติดตั้งอย่างเดียวนะครับตั้งเดียวครับผม
งานอยู่นี่เหรอครับผมมาสร้างไว้เผื่อวันหนึ่งข้างหน้ามาแต่งเพลงบรรเลงมาพักผ่อนอะไรเงี้ยครับผมครับเป็นที่ทำงานอีกส่วนหนึ่งครับถ้าพร้อมนะครับวันนี้ก็แปลงบ้านไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆเท่าที่กำลังทรัพย์จะเอื้ออำนวยครับ ไม่ได้รวยเลย รอพระเจ้าอยู่หัวรอธนบัตรยิ่งโดยเฉพาะยิ่งโดยเฉพาะแบงค์ใหญ่ๆพันๆออกมาเยอะๆหน่อยหมายถึงคุณหน้าหมายถึงว่ารอเงินรอเงินและไอ้รุ่นที่เป็นครอบใสๆนี่มีมากี่ปีแล้วครับนะนะฮะเนี่ยที่ครอบมันใสๆเงี้ยมีมานานยังก่อนไม่มีแล้วนะใช่ไหมใช่ไหมผมก็เพิ่งเห็นเนี่ยนะมันมาข้างหลังนะก่อนมันเป็นทึบๆนี่มันเป็นรุ่นเหล็กนะดูอ๋อเหรอครับก่อนนี่รุ่นเหล็กนี่เอาหม้อใส่ลูกเนี้ยครับถ้าไออะไรไม่เหล็กอ่ะครับเหล็กวางนี่หม้อเป็นหมูแล้วรุ่นนี้มันเป็นขางทุกคมเนียมครับมันส่วนมากมันไม่ดูดครับผมตัวนี้นะฮะครับครับดีออกเคยโดนดูดด้วยเหรอครับแรงไหมหรือว่าโอ้แรงก็ไฟไม่ใช้ไปวันอ่ะฮะเนี่ยไฟที่เราใช้ไปอ่ะเนี่ยไฟรุ่นเนี่ยที่ปั่นไว้น่ะทำไมนะไฟอ่ะมีไหมมีไหมผมไม่เป็นไม่ความว่าไงไฟพ่วงไฟเขาใช้อ่ะมีไหมพ่วงไฟใช้พวกบ้านอื่นมาเนี่ยอย่างกันพวกเนี่ยของผมสายตรงเข้าบ้านเลยบ้านเดียวก็ไฟไม่มีเนาะต่อไฟไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ในบ้านเรียบร้อยแล้วตัวนี้เหรออ่าตัวนี้ไม่มีไฟเนาะอันนี้ไม่ใช่ของผมนะของผมคู่นี้นะคือเนี่ยก็รู้เนี่ยมันมีไฟย้อนมาไหมอ๋อไม่มีไม่มีเนาะอ๋อหมายถึงว่าพ่วงกันหรือเปล่าอ๋อไม่มีเฮ้ยปล่อยไปถอดปลั๊กอะไรเอาเลยจ่ายไฟละแต่มันคนละจุดคนละเส้นไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าอันนั้นผมต่อมาจากชุมชนขอพ่อหลวงเขาใช้ปลาปลานิดนึงไม่เกี่ยวกันครับนะคนละจุดครับอันนี้เพิ่งต่อโดดๆเดียวระบบช่างบ้านเนี่ยอ้าวแล้วไม่มีปากกามาทดสอบไฟอะไรใช้นิ้วแตะเนี่ยนะแล้วถ้าโดนช็อตทำไงให้มันกระเด้งออกมาเองก็นิดเดียวอันนี้ลูกสาวทำแทนพ่อได้หรือยังครับยังนะครับยังไม่ได้ทำเลยทำจะแบบซีหม้อซีแม่ได้ครับเลือดตุ๊ตัดมันโอ้โหนี่ประสบการณ์42ปีชำนาญมากมีแฟนแล้วเหรอพี่เนาะผมเหรอโสดครับโสดครับฮะโสดโสดเป็นบ่าวชอบเมียตรงเนี้ยสุดยอดอืมกำนครปฐมน้ำท่วมหมดอ่ะพอดีว่าที่ผ่านมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะไม่ท่วมไม่มาถึงผมห่างกันประมาณ30โลหยุดตรงนั้นพูดลงข่าวบางอำเภอของผมอำเภอเมืองไม่ท่วมที่ท่วมหนักๆนะประมาณ10ปีนะครับไม่ถึงเลยนะเพราะว่าข้างใต้น้ำท่วมหมดอ่ะเป็นน้ำทะเลอยู่ลำปางนั่นแหละครับไม่เหลือแค่4จังหวัดครับอ่าเขาน้ำนายนะนายดูนะเอ๊ะนะทำไมถึงเข้า2เส้นขวา2เส้นซ้ายนี่คือไงอ๋อต่อจากการไฟฟ้าอ๋อนี่ไฟก่อนอ๋อนี่ไฟเข้าใช่ไหมอ๋อใช้เส้นเดิมเลยไอ้สองเส้นเนี่ยมีไฟแล้วนะมีแล้วเป็นสายคู่ขนานห้ามจับมาชนกันเด็ดขาดตายสนิทใช่ไหมครับมันแตกเขียวหน้าเขียวอืมเราติดตั้งมาแล้วเดี๋ยวมันข้างล่างพอเสร็จก็มีฝาครอบอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับครับ
พร้อมหมดครับครับโอ้โหความชำนาญอย่างยิ่งรุ่นผมนี่เหลือคนเดียวนะหรอครับไปไหนกันหมดแล้วปีนี้คุณอายุเท่าไหร่ครับ56ก็อยู่อายุยืนๆนะครับจะกินเหล้าป่ะฮะกินเหล้าป่ะถ้าไปกินบุรีไม่สูบบุรีไม่สูบนี่มันผู้มาไม่ไหวอ่ะพี่ชายอันตรายนะชายมึนไม่ได้นะมันปีนเสาไม่ได้กินเหล้าโอ้ยมาผมก็ตื่นมาพึ่งแปรงฟันกินกล้วยกินโกโก้ไปยังไม่ได้อาบน้ำเท่าไหร่หนาวที่นี่หนาวเมื่อคืนหนาวมากขนาดนอนรุ่นหนาวไหมนอนอยู่ในเต็นท์ที่ไม่ค่อยผสมอ่ะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ครับก็หนาวบ้างหนาวระดับหนึ่งที่นี่ปกติตรงนี้ไม่น่าจะใช่หน้าหนาวแล้วใช่ไหมยังหนาวอยู่เลยนะพอช่วงเชียงใหม่นี่สุดยอดสุดยอดหนาวเลยเพราะว่าอยู่ที่สูงนะอากาศมันดีอากาศไม่มีพิษภัยครับครับคนไม่คนไม่ดุคนไม่คนไม่ที่ไม่มีรักไม่มีโจรอ่ะแล้วอ่ะครับไม่มีอะไรเลยดีที่สุดนะครับน่าอยู่ไม่มีนักเลงไม่มียาไม่มีอะไรกลัวแล้วคุณนะอยู่ตำบลไหนผมอยู่ตำบลสันมหาพลสันมหาพลตัวอำเภอไม่แตงเลยตัวอำเภอไม่แตงอยู่ฟากออกถนนใหญ่ไปทางนู้นใช่ไหมถนนหลังอำเภออ่ะทุกตัวมือไปอยู่หลังอำเภอทางภาคนู้นครับถ้าเรียกว่าอำเภออะไรนะสันอะไรไม่แตงตำบลอะไรนะตำบลสันมหาพลหมู่สองตำบลสันมหาพลหมู่สองครับบ้านนะครับข้างล่างที่กำลังติดนี่คือเลขหม้อแปลงของผมเลยใช่ไหมครับครับไอ้อะไรเลข0560นะ30560ทางปีกขวาทางซ้ายแล้วเขาก็มีป้ายบอกว่าห้ามแกะตะกั่วอันนี้ที่กำลังขายอยู่นะฝาครอบที่ต่อสายฝาฟื้นปรับ 2,000 ถึง 50,000 บาทนะครับถ้าแกะพร้อมดำเนินคดีอาญาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่แตงทิ้งไว้ไกลๆอ๋อแล้วก็บอกผมไม่รู้เนาะไม่ดีอันนี้ไม่ดีไม่ดีนี่ผมก็ตื่นมาอยู่ในชุดนอนหนาวเดี๋ยวค่อยอาบน้ำให้มันอุ่นๆก่อนครับนี่ระแบนเมื่อคืนก็อาบน้ำไปเที่ยงคืนโอ้โหหนาวมากเลยนะหนาวอ่ะลมพัดเข้ามาอากาศดีต้องใช้วิทยายุทธ์กำลังภายในอากาศมันดีประมาณว่าครับอากาศมันดีมากการอาบน้ำไม่หนาวคือเก่งลมปานใช่ไหมพอเราหยุดหายใจปุ๊บอุณหภูมิมันจะหยุดนิ่งแล้วเราโดนน้ำเย็นเราจะไม่หนาวเท่าไหร่แต่ถ้าคนไม่รู้เรื่องนี้ก็หายใจไปเรื่อยๆก็จะยิ่งหนาวสั้นใช่ไหมครับมาดูต่อใกล้เสร็จแล้วทำสวยหน่อยครับคนไม่รอเอาสวยไว้ก่อนฮะฮะฮะต้องเวลาลงเบื้องหลังการถ่ายทำเดี๋ยวเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เลยเนี่ยมีเพื่อนเยอะไหมครับน่าอยากจะได้มาเห็นในรายการ YouTube ของผมอินเทอร์เน็ตช่อง YouTube สิทธิโชค9ครับช่อง9ครับไม่ใช่ช่อง9สิทธิโชค9มันเป็นอินเทอร์เน็ต YouTube อะครับผม YouTube ให้คนในอินเทอร์เน็ตที่เขาสนใจเข้ามาดูครับแล้วน้องยุ้ยตามคุณพ่อมาสนุกไหมดีไหมค่ะหลังวันหนึ่งนี่ตามคุณพ่อไปมากสุดกี่จุดครับไปติดอย่างเงี้ยเยอะวันหนึ่งเท่าไหร่ที่มากที่สุดไม่มีก็มีสิบบางวันนะสิบกว่าจุดโอ้โหเป็นลูกสาวครับสาวเป็นจะเป็นลูกเขยฮะไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับเข้าใจครับพูดเล่นภาษาเหนือเขาบอกว่าพูดยังไงพูดเล่นคนคิดจุอ๋อคนคิดจุโอ้โห10 จุดจุดละ145,450โอ้โหแบ่งให้ผมบ้างนะรวยแย่เดือนหนึ่งโอ้โห
ไม่มีอะไรแล้วคงกลับเนาะแล้วทำแป๊บเดียวเสร็จโอ้โหเป็นอาชีพที่แต่ก็ไม่อันตรายถ้าหน้าฝนอันตรายไหมหน้าฝนนี่ชิดแล้วต้องระวังอะไรไหมระวังอะไรไหมไฟมันรั่วมาติดกันได้ต้องระวังหน้าแรงก็อันตรายนะมันมีไอ้สายโทรศัพท์มาเชื่อมอ่ะแล้วไอ้สายโทรศัพท์เนี่ยมันลงดินครับมันไปไอ้สัมผัสกันสัมผัสไอ้ดินอ่ะมันแตะดินข้างบนอ่ะครับไปหมดอ่ะอยู่ประมาณ70เอานี่ใน42ปีที่ผ่านมาอุบัติเหตุที่แรงสุดคืออะไรครับสำหรับคุณนะ42นี่เอาครั้งที่แรงสุดที่แรงสุดก็มีตกเสาไฟสูงกี่เมตรประมาณเนี่ยยังต่ำดูเท่าเนี่ยนะปลายเนี่ยนะ8เมตรแล้วผลคือเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเดินได้โอ้โหพักเป็นเดือนมันคล้ายๆมันหน้าฝนนะอ๋อลื่นนะมาโดนหน้าฝนอืมไอ้ตรงสหางนี่ที่มันเกาะเนี่ยครับครับหลุดไอ้ที่เมื่อกี้เชือกที่เหมือนเขาปีนเขาอย่างเงี้ยนะอันนี้หลุดรุ่นของที่เขาใช้โทรศัพท์อ่ะอ๋อไอ้คอน่ะมันโดนฝนไม่ได้ครับมันหลุดอืมปุ๊บก็ลงอีกเลยครับแล้วโดนไฟช็อตเคยโดนไหมหรือว่าเล็กๆน้อยๆแรงสุดประมาณไหนหมดอ่ะแรงหมดประมาณล้มเลยป่ะล้มเลยป่ะแรงสูงอ่ะอยู่ข้างบนหรือข้างล่างที่โดนช็อตบนข้างบนแล้วเป็นไงหมดสติไปเลยหรือไงไม่มันก็นิดเดียวอ่ะอ๋อนิดเดียวหัวชาไปเลยไอ้เสาต้นไม้น่ะมันจะพาดขนาดนี้ว่ามันจะป้นอืมเสียกป้นมันจับไม่ดีอ่ะอืมไม้ไปพาดไงโดนพอดีก็หยุดอีเลยอ่ะสมัยก่อนเป็นไฟครับ110นะไฟยังสูงมันเป็นไฟแค่ประมาณ12,000อืมก่อนนะสมัยก่อนนะปุ๊บผมไปเอาไว้มาทำคุณหน้า1ข้อสุดท้ายแล้วถ้าเกิดคนมีบันไดลิงยาวๆใช่ไหมมาพาดแล้วปีนขึ้นไปใกล้ๆอะไรอันตรายมากไหมบนเนี้ยเหล็กนะถ้าเป็นไม้ไม้ไผ่จะปลอดภัยที่สุดจะปลอดภัยถ้าเป็นเหล็กนี่เอาอะไรครอบไว้อ่ะหรือว่าผ้าว่าเป็นยางพลาสติกอะไรครับไว้ตรงนั้นอ่ะมันก็ปลอดภัยละอ๋อแต่ให้ดีอย่าไปยุ่งมันเลยไม่ยุ่งเลยแล้วก็ติตรงเท้าเราเนี่ยครับเราจะไปมันรั่วนะห้ามเปียกน้ำทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นไม่ได้ครับระบบแรงต่ำเนี่ยกาวเสาเนี่ยมีครึ่งกลางลงหูเสาอ๋อครับเนี่ยขนาดเนี่ยอันตรายเลยเนี่ยขนาดเนี่ยเข้าใกล้นะอันเนี้ยสายดินเหรอเนี่ยเหรอสายดินโอ้ในท่อนะสายดินนะข้ามลงลบปุ๊บครับครับงัวผมบ้านผมตาย2ตัวเนี่ยโอ้โหขนาดเนี่ยเดินลบปุ๊บมาถึงนี่ปุ๊บหยวนเลยนะ2ตัวนะเขาเลยบอกว่าถ้าน้ำท่วมฝนตกไม่จำเป็นอย่าอยู่ใกล้เสาไฟใกล้เสาไฟดีที่สุดอ๋อเพราะมันรั่วลงนี้มาเข้าตัวเราเลยอ๋อครับครับถ้าเป็นร่องน้ำเป็นแร่เป็นไปหินน้ำเนี่ยไม่อยู่กันแล้วอย่างตรงนี้สมมติฝนตกนี่รั่วมาผมอยู่ฟากนู้นตายเหมือนกันนะมันไปหมดอะหล่อน้ำอะหล่ออืมถ้ามันเป็นน้ำเป็นทรายเนี่ยมันจะไปพื้นที่มันไกลหล่อครับครับถ้ามันเป็นโคลนลมเนี่ยมันไม่ไกลอยู่ประมาณ5เมตรนะแล้วมันจะรั่วต่อเมื่อใดตอนไม่รู้ว่าเวลามันมาเมื่อไหร่ไม่รู้อะวัดดวงกันเลยมันดวงแต่ตอนน้ำท่วมน้ำท่วมภาคกลางที่เขาบอกคนเดินลุยน้ำแล้วไฟยังไม่ได้ตัดตายไปหลายคนนะได้ยินข่าวอย่างเงี้ยไม่เป็นข่าวก็มีนะตายก็มีนะแบบนี้เนี่ยถ้าเราจะไปแฉะอะไรก็ต้องรองเท้าสติกเนี่ยรองเท้าดีที่สุดอ่ะจะไปเอาผ้าใส่ครับครับเป็นเกียร์อกเนี่ยดีที่สุดละแบบนี้นะแบบนี้นะครับเขาเกียร์อกเนี่ยก็ไม่หาละ